ัสดีค่ะท็อปสปีนถ้าเอ่ยถึงแรปเปอร์นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่ฮอตระดับแถวหน้าคงไม่มีใครไม่รู้จักออบรีเดกแกรมนอกจากจะดังเป็นพลุแตกแล้วเขายังมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะมีเงินมหาศาลอีกด้วยแน่นอนว่าทำงานเหนื่อยทั้งทีก็ต้องใช้เงินที่หามาได้ให้คุ้มกันหน่อยแต่หนุ่มแคนาเดียนคนนี้จะหมดไปกับอะไรบ้างตามไปส่องกันเลยแฟนเพลงแนวฮิปฮอป R&B คงคุ้นหน้าคุ้นตากับหนุ่มเดรกเป็นอย่างดีนอกจากจะรอรวยแล้วยังมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยโดยเริ่มแจ้งเกิดจากซีรีส์ The Grassy The Next Generation แต่ด้วยความชอบส่วนตัวของเดรกเองที่สนใจในการทำเพลงมากกว่าการแสดงทำให้เขาทุ่มเทในการผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมี JC เป็นไอดอลจนได้ปล่อยอัลบั้มแรกชื่อ Thank Me Later ออกมาในปี2010หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินดังระดับตัวพ่อตัวแม่ของวงการเช่นลินเวน DJ Khaled Eminem Nicki Minaj Rihanna และอีกมากมายจนสามารถคว้ารางวัลแกรมมี่อวอร์ดปี2019มานอนกอดได้สมใจอยากและทำให้รายได้ของเขาพุ่งทะยานยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่พอจะนับได้ก็ปากเข้าไปแล้วประมาณ 6,000 ล้านบาทและดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแม้ก็พี่เล่นร้องเพลงในค่ายตัวเองและทำธุรกิจเสริมไปด้วยเม็ดเงินก็งอกเงยไม่มีสิ้นสุดสิคะพี่ขามาดูที่คฤหาสน์ของหนุ่มเดรกกันบ้างดีกว่าค่ะการที่คนเราจะมีคฤหาสน์ได้สักหลังเราจะต้องมีรายได้มากขนาดไหนกันซึ่งหนุ่มเดรกที่มีเงินมหาศาลเขาสามารถซื้อเป็นของตัวเองได้อย่างง่ายได้ไม่เพียงแค่หลังเดียวแต่มาถึง4หลังโดยอยู่ที่บ้านเกิดในโตโรนโตและที่แคลิฟอร์เนียซึ่งแต่ละหลังบอกได้เลยว่าดีไซน์หรูหราล้ำค่าสมชื่อซุปตาร์แน่นอนอย่างบ้านในแคนาดาเจ้าตัวก็ได้โพสต์ความหรูหราภายในบ้านให้ชาวโซเชียลได้เห็นไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวสนามบาสเกตบอลหรือแม้แต่ห้องน้ำยังเป็นระบบอัตโนมัติพร้อมไฟและเสียงเพลงให้แฟนๆได้เห็นสนนราคาหลังนี้ก็หลายสิบล้านบาทเห็นจะได้ส่วนที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียก็ไม่น้อยหน้าเลยเพราะตอนแรกเขามีอยู่แล้ว2หลังแต่พอเห็นข้างบ้านประกาศขายเจ้าตัวก็ไม่รอช้าจัดการซื้อแล้วมารวมกันเป็นอาณาจักรใหญ่และเรียกชื่อเท่ๆว่า YOLO Estate มีความเก๋ตรงที่ภายในถูกดีไซน์เป็นไม้สุดคลาสสิกเกือบทุกห้องเช่นห้องเก็บวายห้องสำหรับชมภาพยนตร์และสปาส่วนตัวหรือหากเบื่อบรรยากาศในบ้านก็มีสนามกีฬากลางแจ้งและจุดชมวิวบนภูเขาไว้ให้ผ่อนคลายเช่นกันแต่อีกไฮไลท์สำคัญของบ้านหลังนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสระน้ำขนาดใหญ่ที่มีดีไซน์เป็นถ้ำพร้อมแสงสีนี่แหละค่ะจัดว่าสวยปังอลังการจนต้องยกนิ้วให้เลยส่วนความหรูหราเกิน5ดาวแบบนี้เจ้าตัวเขาบอกเลยว่าจิ๊บๆมากและหมดเงินไปกับบ้านหลังนี้ประมาณ240ล้านบาทเท่านั้นเองจ้าก็นะพอเราทำงานหนักทั้งทีต้องซื้อความสะดวกสบายให้ตัวเองกันบ้างแหละจริงไหมมีบ้านหลังโตแล้วจะขาดภาระอย่างโรหรูกันได้ยังไงยิ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดและแพงเท่าไรก็ยิ่งเชิดหน้าชูตาเจ้าของได้เท่านั้นซึ่งหนุ่มฮิปแบบเขาก็ไม่พลาดที่จะเป็นเจ้าของคอลเลกชันรถยนต์สุดหรูหลักยี่ห้อถ้าถามว่านี่เยอะขนาดไหนนะหรอก็เกือบ10คันรวมๆแล้วมีมูลค่ามากกว่า250ล้านบาทนี่ไม่รวมภาษีนะนั่นก็เพราะว่าในโรงรถของเขามีแต่รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบูกัตตี้เวอรอนแซงนัวที่ผลิตออกมาเพียง12คันเท่านั้นสนนราคากว่า60ล้านบาทโรลส์รอยซ์แฟนทอมสุดคลาสสิก24ล้านบาทส่วนอีกคันที่สายฮิปฮอปยังเขาไม่พลาดอย่าง Mercedes-Benz Maybach S 6 Zero Zero Pullman ก็คว้ามาไว้ในโรงรถมีจุดเด่นอยู่ที่หน้าตาหรูหราแบบลีมูซินแต่เครื่องแรงเมื่อรถสปอร์ตราคาก็ไม่มากมายราวๆ18ล้านบาทเท่านั้นเองนอกจากนี้รถสปอร์ตยี่ห้อดังๆอย่าง Lamborghini Aventador Ferrari LaFerrari McLaren 675LT รวมไปถึง Mercedes-Benz SLR McLaren ราคาคันละกว่า30ล้านบาทก็มีไว้ประดับบารมีเช่นกันในเน็ตก็มีรถแล้วสนใจตุ๊กตาหน้ารถสวยๆสักคนไหมคะแค่รถยนต์อย่างเดียวคงไม่พอนักร้องดังอย่างเขายังต้องเดินทางไกลเป็นว่าเล่นเพื่อให้เร็วทันใจเครื่องบินจึงเป็นพาหนะสำคัญที่ต้องใช้และอาจจะต้องมีเป็นเจ้าของด้วยแต่ในขณะที่ดารานักร้องหรือเซเลบริตี้ชื่อดังคนอื่นมักควักกระเป๋าซื้อพาหนะสุดหรูกันเองสำหรับเด็กของพวกเราข้ามขั้นตอนนั้นไปได้เลยเพราะลำนี้เขาได้มาเป็นของขวัญชิ้นใหญ่และหรูหราเกินคำบรรยายจากบริษัทคาร์โก้เจ็ต
โดยเป็นเครื่องบินโบอิ้ง767อายุประมาณ23ปีมาตกแต่งภายในอย่างหรูหราและตั้งชื่อว่าแอร์เร็กส่วนมูลค่าของเจ้านี่เชื่อว่าฝังแล้วต้องขนลุกสู้เนื่องจากสนุนราคารวมตกแต่งทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 6,600 ล้านบาทดีนะได้มาฟรีไม่งั้นจ่ายอื้อซ่าแน่แต่หากมองอีกทีก็ถือว่าสมราคานะเพราะมีขนาดใหญ่เท่ากับเครื่องบินโดยสารทั่วไปเมื่อเข้าไปด้านในจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราอลังการเหมือนยกโรงแรม5ดาวมาไว้ที่นี่เลยน่าจะถูกมีทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่น2ห้องขนาดใหญ่และเบาะนั่งทำจากหนังราคาแพงสำหรับรองรับผู้โดยสารอีก30ที่นั่งงานนี้เจ้าตัวไม่ได้บอกว่าต้องซื้อตั๋วหรือเปล่าเดาว่าน่าจะซื้อใจกันเฉพาะที่สนิทให้ขึ้นมาเฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันเท่านั้นถ้าไม่ใช่คนพิเศษจริงต่อให้มีเงินเยอะแค่ไหนก็ขึ้นไปไม่ได้นะจะบอกให้มีบ้านมีรถและเครื่องบินแล้วทั้งที่หนุ่มหล่ออย่างเขาจะไม่มีสาวๆมารุมล้อมก็ดูแปลกไปหน่อยและหนึ่งในสาวผู้โชคดีนั้นก็คือโซฟีบรูเซอร์นักแสดงสาวจากเมืองน้ำหอมโดยรู้จักกันเมื่อปี2017และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนกระทั่งต่อมาสาวเจ้าได้ออกมาประกาศว่าเธอตั้งครรภ์หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงไม่ลงรอยและห่างกันในที่สุดก่อนจะมีการถกเถียงกันว่าหนูน้อยในครรภ์นั้นน่าจะเป็นลูกของเขาซึ่งเร็กเองก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือยอมรับแต่ยังได้จนกลายเป็นที่กังขาของบรรดาขาเมาทั้งหลายว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่แต่ก็มีขาเผือกตาดีแอบกระซิบมาว่าเขาได้อุปการะส่งเสียโซฟีกับหนูน้อยอาโดนิสมาตั้งแต่ตอนที่เธอตั้งครรภ์แล้วโดยเปย์ให้แบบไม่อั้นมาโดยตลอดครรภ์เหลืออะไรพี่เขาก็จัดให้สารพัดสิ่งนอกจากนี้ยังสังเกตด้วยว่าน้องหนูก็ได้ใช้นามสกุลแกรมเหมือนกับหนุ่มเร็กซ์ด้วยถึงจะยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่อย่างใดแต่เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่รับผิดชอบดีเวอร์ใครได้เป็นแฟนตัวจริงนี่คงจะน่าอิจฉาไม่น้อยเลยนะเนี่ยดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วจะไม่ซื้อความสุขให้ตัวเองก็ใช่ที่อย่างที่รู้กันว่าสไตล์ฮิปฮอปที่แท้จริงนั้นจะต้องใส่เครื่องประดับไซบิ๊กเบิ้มมีประกายวิบวับให้แสบตาไปไกลถึงดาวเสาร์ซึ่งหนุ่มเร็กเองก็ไปสรรหามาประดับบารมีเหมือนกันโดยเฉพาะแค่สร้อยคอของเขาถ้าไม่บริหารกล้ามเนื้อคอกันดีๆมีสิทธิ์จะคอเคล็ดกันได้เนื่องจากมันทั้งใหญ่และกระแทกตาเอามากๆหนึ่งในไฮไลท์เด็ดของคอลเลกชันก็คงจะเป็นสร้อยนกคู่สัญลักษณ์บริษัทของเขาที่ทำจากทองคำ1กิโลกรัมฝังเพชรมากกว่า100กะรัตแล้วยังมีสร้อยคอสโตนไอแลนด์ผลิตจากทองคำ888กรัมประดับด้วยเพชรส่องประกายหลากสีรวมไปถึงสร้อยเพชรรูปหัวใจทั้งเส้นสนอราคาค่าสร้อย3เส้นนี้ก็ปากเข้าไปเกือบ34ล้านบาทแล้วแน่นอนว่าระดับเขาไม่ได้มีแค่นี้และยังคงอัปเดตให้แฟนๆอย่างเราน้ำลายหกอีกหลายชิ้นเช่นสร้อยคอ OVO ที่มีรูปตัว O มีเหลี่ยมฝั่งเพชรระยิบระยับแสบตาจี้เหรียญแมงป่องสีทองที่ออกแบบอย่างประณีตแหวนเพชรชิ้นใหญ่เบ้อเริ่มและอื่นๆอีกหลายชิ้นที่นับไม่หวัดไม่ไหวทั้งหมดนี้ไม่ได้เปิดเผยราคารู้แค่ว่ามันต้องแพงมากแน่ๆแต่ที่เราต้องยอมใจให้สุดๆคงจะเป็นตอนที่พี่แกเอาสร้อยนับสิบมาใส่ในคราวเดียวกันนั่นแหละสะท้อนกับแสงแฟลชที่ออร่ากระจายนี่ถ้าไม่เงินหนักและใจรักจริงๆทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเป็นนักร้องและโปรดิวเซอร์ทั้งที่จะขาดการทำ MV ได้ยังไงแม้มันจะเป็นเรื่องเบสิกสำหรับนักร้องทั่วไปแต่กรณีของหนุ่มเร็กบอกเลยว่ามาเหนือกว่าเนื่องจากที่เขาเล่นทุ่มงบประมาณกว่า30ล้านบาทเพื่อถ่ายทำ MV God Plan แค่เพลงเดียวเท่านั้นที่มันแพงไม่ใช่อะไรหรอกนะเขาเล่นแจกเงินกันจริงๆแบบไม่มีการมาทวงคืนเลยสักบาทจุดประสงค์ก็เพราะว่าเขาอยากมอบเงินให้กับผู้คนโรงเรียนและบ้านเรือนในไมอามีที่ปรากฏใน MV นั่นเองซึ่งไฮไลท์ของเพลงนี้ก็คือการโผล่มาเซอร์ไพรส์ผู้คนโดยไม่มีการเตรียมล่วงหน้าจึงได้เห็นหน้าตาประหลาดใจของคนกันจริงๆแค่เล่นจะเอกกันแบบไม่ทันตั้งตัวก็ตกใจไป3บ้าน8บ้านแล้วนี่ยังแจกเงินปึกใหญ่อีกใครบ้างล่ะจะไม่ดีใจเท่านั้นยังไม่พอหนุ่มเร็กยังประกาศกลางซูเปอร์มาร์เก็ตให้คนหยิบของไปฟรีๆด้วยโอ้โหอะไรจะใจดีขนาดนั้นคะเชื่อแล้วล่ะว่าทุ่มทุนสร้างของจริงว่าแต่ MV เพลงต่อไปอย่าลืมมาถ่ายที่บ้านเราบ้างนะคะเพื่อจะได้ไปขอแจมด้วยไงใครว่าเป็นคนดังแล้วจะมีรายได้แน่นอนตลอดไปทำให้ดารานักร้องหลายคนแบ่งสรรปันส่วนเงินของตัวเองไปลงทุนในธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรอย่างเร็กเอง
ก็ได้นำเงินไปต่อยอดในสิ่งที่เขาชื่นชอบด้วยการเปิดบริษัท OVO นอกจากจะใช้ดูแลงานเพลงของเขาแล้วยังต่อยอดไปถึงการผลิตเสื้อผ้าและไอเทมเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมีธีมหลักเป็นรูปนกคู่โดยถอดแบบมาจากสไตล์ของเจ้าตัวส่วนการโฆษณาของเขาบอกเลยว่าเจ๋งมากเนื่องจากนำไปโปรโมทในทีมบาสเกตบอลโตโรนโตแรปเตอร์ที่สนับสนุนอยู่จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงได้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทั้งที่เสื้อผ้าบางรุ่นราคาก็ไม่ใช่เบาๆหนึ่งในนั้นคือเสื้อคลุมหนังสีดำรุ่นชิลลี่แว็กที่มีซิปเป็นทองคำ24กะรัตมีราคาขายสูงถึงตัวละ 150,000 บาทแพงกว่ามอเตอร์ไซค์อีกเงี้ยเนี่ยแต่นอกจากสายแฟชั่นแล้วเรื่องไอทีเขาก็ไม่พลาดเพราะล่าสุดเร็กได้ร่วมออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันจัดระเบียบข้อมูลบนมือถืออย่างอ่อมนี้ด้วยล่อรวยไม่พอยังขยันตัวเป็นเกลียวขนาดนี้ไม่รวยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ